สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะกับช่องปอมี่ Channel นะคะวันนี้พี่ปอก็จะมาทำคลิปการฆ่านะคะปกติที่พี่ปอฆ่าก็คือแบบโอ้โหเลือดสาดกระเซ็นกระเด็นกระดอนนะคะแต่วันนี้จะฆ่าแบบนุ่มนวลและอ่อนหวานที่สุดในจักรวาล นั่นก็คือพาเพื่อนมาเล่นน้ำนี่เองฆ่าแบบนี้รู้สึกว่าจะฆ่าได้เยอะนะแล้วก็แบบว่าไงอะไม่มีเลือดเลือดไม่ตกยางไม่ออกนะเพราะอะไรเพราะปิดเลือด ปิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะมีเลือดมีอะไรไหมไปเลยเราไปดูเลยนะพี่ปอน่าจะปิดเลือดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคลิปนี้แต่คือการฆ่าแบบนี้รู้สึกว่าเออมันแบบว่าไงอะก็ดีนะตายทีเดียวไปเลยไงแบบตายเยอะๆเลยเออประหยัดพลังงานของเราแล้วก็ฆ่าแบบนี้พี่ปอก็เพิ่งส่วนปกติพี่ปอฆ่าพามาแค่คนเดียวแต่วันนี้เราก็พามากันยกห้องเลยเออฆ่ายกห้องเลยมาเลยพวกเธอจงกลายเป็นผีพรายอยู่ในน้ำแห่งนี้ไม่ใช่สิไม่ใช่ผีพรายสิจงกลายเป็นผีทะเลมาเลยมาเฝ้าทะเลของฉันอันนี้คือมันจะมีคนฉลาดด้วยนะพอมันถึงกลางน้ำมันก็จะวิ่งกลับบางคนมันก็ถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ป่ะว่ายว่ายอยู่โอ้โหกำลังจะถึงแล้วได้ยินเสียงโรงเรียนเข้าโอ้โหวิ่งกันหูดับตับไหม้เลยกลับโรงเรียนสรุปไม่ได้ฆ่าเลยโอ้ยเซ็งเลยอันนั้นก็ต้องเวลาฆ่าก็คือต้องก่อน8โมงนะเพราะว่าถ้า8โมงคุบเข้าห้องไม่ได้ฆ่าแล้วจบภารกิจจบเลยหลังจากที่เราได้ทำภารกิจฆ่ากันไปได้พอสมควรแล้วนะต่อไปเราก็จะมาหาผู้โชคดีเด้อเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมีวิกด้วยแล้วคนหายไปไหนเนี่ยคือตายแล้วก็เหลือแต่วิกเหรอแต่คนไม่อยู่ตลกจังต่อไปเราจะมาหาผู้โชคดีในการที่เราจะใช้ยอชุบชีวิตนั่นเองเดี๋ยวตามหาก่อนผู้โชคดีคนนั้นคือใครยาชุบชีวิตอันนี้ก็สามารถชุบคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นกลับคืนมาได้คนเดียวเอง1เข็มต่อ1คนนอกจากมันมีในห้องพยาบาลมันมีที่อื่นอีกปะมีแค่อันเดียวเองเนาะยานี้มันสำคัญมากเลยในทุกยาก็ชอบยาอันนี้ตัวเดียวชุบชีวิตนั่นเองเพราะเราคือนางฟ้าโอ้โหดูดีมากเป็นนางฟ้าในการชุบชีวิตและเขาจะบอกว่าและเธอฆ่าทำไมฆ่าเพราะว่าเกมเขาสั่งมาโอ้โหดูดีมากเขาสั่งมาให้ฆ่าแล้วเขาก็ยังจะมอบยาชุบชีวิตให้อีกเกมอะไรเนี่ยโอ้โหคิดได้ไงไม่รู้คนพัฒนาเกมสุดยอดฆ่าคนแล้วก็ยังจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีวิธีการฆ่าต่างๆนานาแล้วก็ยังจะมอบยาให้อีกโอ้โหสุดยอดเกมอะไรเนี่ยบางคนนะคะเล่นมาจนขนาดนี้ไม่รู้นะคะว่าเกมนี้ชื่อว่า School Girl Simulator ไปโหลดกันมาใน Play Store นะคะบางคนไม่รู้นะไม่รู้ก็ไปโหลดมาเลยฉันจะชุบชีวิตเธอมีหัวเขียวนี่ก็คือแมงวันน้อยของฉันแต่แล้วไปเลยวับไปเลยไปห้องพยาบาลนี่เลยฉันจะมาชุบชีวิตของเธอแมงวันน้อยของฉันนายฮีอันนี้คือชาติที่แล้วเคยเป็นแมงวันมาแน่เลยชาตินี้จึงต้องหัวเขียวมานี่เลยเดี๋ยวเราไปหายากันดีกว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นไงมีอยู่กระปุกเดียวเด่นเป็นสง่าไปเดี๋ยวเราไปเอาเข็มก่อนนะโอ้โหเข็มอยู่ไหนเนี่ยเข็มก็มีอยู่แค่2ที่เองใช่ไหมนี่เข็มนี่ยากระปุกสีอะไรเนี่ยสีส้มโอ้ยกว่าจะหยิบยานี่มันช่างยากเหลือเกินโอ้ยไม่ได้เราต้องบินใช้ปีกไม่มีปีกดิเราต้องบินขึ้นไปไม่มีปีกจะบินได้เอ้ยจริงๆมันน่าเพิ่มปีกมาให้เนาะเหมือนนางฟ้าเอ้ยน่ารักอ่ะไปได้ยามาแล้วสาวน้อยจงตื่นจงตื่นตื่นยังอ๋อยังไม่ได้ฉีดนั่นตื่นแล้วโอ้ยดูดิตื่นแล้วก็ชิ่งเลยอ่ะคนอะไรไม่มีน้ำใจเธอทำไมแรงน้ำใจอย่างนี้
ฉันไม่รู้ฉันฟื้นมาได้ยังไงเนี่ยก็เพราะฉันไงนี่ไงฉันเป็นคนช่วยเธอนะขอบใจสักคำยังไม่มีเหรอถามจริงเมื่อเช้าฉันว่าฉันไปโรงเรียนแล้วฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยฉันไม่อยู่ห้องพยาบาลได้ไงเนี่ยก็ฉันไงช่วยเธอจริงเหรอใช่ฉันนี่แหละช่วยเธอนี่เอาหูกระต่ายไปฝากก่อนเออพี่ปอพูดผิดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วหูแมวไม่ใช่หูกระต่ายเออขออภัยด้วยนะคะหูแมวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวโอเคนี่ก็คือการชุบชีวิตเสร็จแล้วชุบชีวิตเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาจีบสเต็ปต่อไปมีอยู่แค่นี้เองแหละเกมจริงๆแล้วนะฆ่าจีบฆ่าจีบฆ่าใจจีบฆ่าฆ่าโอเคนี่เลยเราก็จะมาจีบหัวเขียวนะเออหัวเขียวฉันไม่ได้ชื่อหัวเขียวนะแล้วชื่ออะไรไม่บอกหรอกน่ะแล้วก็ตามจีบไปเรื่อยๆนะผู้หญิงก็คือแบบนี้แหละจีบยากจีบง่ายนี่คือแล้วแต่แล้วแต่คนเลยอ่ะบางตัวนี้คือแบบเฮ้ยจะง่ายไปไหนจะง่ายไปไหนจีบแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีติดแล้วอ่ะบางคนโอ้โหจีบมาครึ่งชั่วโมงอ่ะจริงๆบางคนน่ะเป็นชั่วโมงมันก็ซอรี่อยู่นั่นแหละไม่ยอมให้จีบสักทีเลยนะจีบยากมากแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะยังไงมาต้องจีบได้แน่นอนแค่ใช้ความอดทนนะจ๊ะนะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยสำหรับใครที่ยังจีบไม่ได้นะสาธุจีบให้ได้เร็วๆนะเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์น่ารักมากเลยสำหรับใครที่จีบได้แล้วนะมันสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะอ่ะเราให้การให้ของขวัญมันก็จะเป็นเพิ่มทำให้จีบง่ายขึ้นอ่านี่ให้ฟักทองอ่ะฉันให้ฟักทองโอ้โหมันไม่เอาเฮ้ยคนไรวะโหดร้ายมากเลยดูดิเฟี้ยงฟักทองฉันทิ้งฉันจะไม่เก็บเธอไว้แน่ๆไอ้ผู้หญิงโหดร้ายเธอต้องเจอฉันโมโหมากๆเลยบังอาจเฟี้ยงฟักทองฉันใช่ไหมก่อนอื่นเลยฉันจะทำยังไงกับเธอดีเดี๋ยวก่อนฉันขอคิดก่อนมาเราจะต้องเจอกันหัวม่วงไม่ใช่หัวม่วงโอ้ยตาลายยีหัวเขียวทั้งคู่เลยใช่ไหมนี่แน่เฟี้ยงฟักทองฉันใช่ไหมนี่แน่สลบไปเลยยาชุบชีวิตมันไม่มีอีกแล้วเพราะมันมีเข็มเดียวตายไปซะเถอะอีกคนไม่มีมารยาทฉันไม่เกี่ยวนะเกี่ยวสิไม่เกี่ยวไปดีกว่าเธอมันคือผู้หญิงเหมือนกันฉันจะจัดการเธอโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยนี่ไงมาเลยทั้งคู่เลยผู้หญิงนิสัยไม่ดีต้องเจอฉันนี่ไงสุดท้ายเราก็โมโหเพราะว่าผู้หญิงนิสัยแย่มากเลยไปเลยจัดการโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าพี่ปอจะมาทำคลิปอะไรโอเคถ้าชอบนะคะพี่ปอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บๆไปละบ๊ายบายจัดการให้หมดเลยยี่ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้บังอาจทำฉันไปจัดการ